ิเมอาคาสิเมยาติมิตาสัคาจเมเปตานังหัตถินังหัตชาปุเพกตมนุสรันตีขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอาวนานุสิทธิ์วัดธรรมสำนักวัดธรรมตองผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารอันประกวยรอนสมาธิวัดความเลยพระเถราดุเถระพระวิสุสงฆ์ทั้งหลายทุกๆโลกเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้มีเกียรติและแม่ชีโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายทุกท่านณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้ที่แจงแสดงธรรมะในกิโลกรุณทัศสุตกถาพรรณนาถึงคุณงามความดีหรือความเกี่ยวข้องระหว่างผู้วัยชนอันได้แก่คุณแม่แสงมณีทองจำรูนอายุ93ปีและพร้อมด้วยบุตรธิดาตลอดถึงบรรดาท่านผู้มีเกียรติว่ามีความเกี่ยวข้องกันด้วยประการทันใดเป็นการพัฒนาถึงศาสนธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาและน้อมนำเอาธรรมะมาเป็นหลักสำหรับประกอบกับการดำเนินชีวิตประจำวันตามสมควรแก่เวลากับอาราธนาและเจริญพรเอามือลงและมือตัดก็ได้เนื่องได้ในวันนี้ผู้เฮาทั้งหลายต่างกระสุนเสียดายนั้นคุณโยมย่าหรือโยมแม่แสงมณีทองจำรูนอายุ93ปีซึ่งคุณแม่นั้นได้เป็นลูกของอากงเฮาหลีแส่เล็กและก็อาม่าโบแก้วแส่เล็กซึ่งอยู่ตาวังเป้าสันปะตองได้มาพบปะกันและก็ได้มาอยู่ด้วยกันและก็มีทายาทมาเป็นผู้รักผู้แปลงกันก็มีทายาทออกมาอยู่เจ็ดชีวิตอันได้แก่แม่คุยเองสุดธนาจักรคุณแม่ง่วนเองเล็กตระกูลปอลิมเล็กตระกูลปอลิมปอเล็กปอปอไลเล็กตระกูลแม่แสงมณีนั้นเป็นที่ห้าทองจำรูนและกับอันที่หกคือแม่ไพลินทองประสมและก็แม่พัชรีลิมถาวรมีอยู่ด้วยกันเจ็ดท่านเจ็ดชีวิตและคุณแม่แสงมณีนั้นเดิมมาเป็นคนตั้งมังฟ้าสันตะบองเมื่อได้ครอบครัวและแต่งงานมีครอบครัวแล้วมันได้ย้ายมาอยู่ที่หน้าวัดพระธาตุเจ้าสนีจอมทองประกอบอาชีพทำการค้าต่างๆเจริญรุ่งเรืองมาแล้วก็มาเป็นลูกประทาสมาเป็นลูกประทาสร่วมกินร่วมตานมีงานอย่างต่างๆน้อมคิดน้อมใจถวายเป็นลูกประทาสบาเต้าแต่นั้นได้ทำบุญส่วนตานแก่พระภิกษุสามเณรตันเมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้รับพระบัญชาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งพระเดชพระสมเด็จได้มีพระบัญชาคือพระเดชพระคุณหลวงปู่ตอนนั้นยังดำรงตำแหน่งพระราชาคณะสามัญฝ่ายวิปัสสนา
ในพระราชดินนาว่าพระสุคมัญญาท่านเจ้าคุณพระสุคมัญญาเถระได้มาอยู่คุณแม่แสงมณีกับคุณพ่อคุณทวีครับจรุนรุ่งเช้าขึ้นได้นิมนต์ไปฉันที่โรงภาพยนตร์คุณทวีที่ว่าอย่างนี้ก็เพราะว่าตอนนั้นท่านพระมหาแสวงครับหลวงพ่อสุทัศน์กับท่านนพพันธ์ก็ไปฉันด้วยมาใหม่ก็ได้ไปฉันจากนั้นมาก็ได้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนานั่นก็ได้เกื้อกูลตลอดถึงมาศึกษาธรรมะคำสอนจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้เข้าประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยปัสสนากรรมฐานและบวชเป็นไม่ซีอยู่หลายปีบางท่านบอกว่า5ปีบางท่านบอกว่า8ปีก็ได้หลายปีถ้าเกิน5ขึ้นไปก็หลายปีแล้วได้พอถึงชราภาพมาลูกเต้าเราล้างก็บอกว่าคุณแม่อยากจะทำลูกเต้าเราล้างจะได้ทำหน้าที่ปฏิบัติอุปถัมภ์รักษาบำรุงคุณแม่คุณพ่อคุณทวีได้ถึงแก่กรรมไปลูกก็อ้างว้างก็เปรี้ยวลูกก็เลยมาเจิมแม่ชีออกไปเพื่อจะได้หรือว่าเป็นพระเจ้าของตัวเองก็ได้เอามาอุปถัมภ์รักษาเลี้ยงดูปฏิบัติรับใช้ตามหน้าที่ของลูกที่จะพึงว่าเมื่อท่านแก่เฒ่าก็รับใช้ยามป่วยไข้หวังเจ้าก็รักษาท่านเมื่อถึงรับชื่อไปรับเมื่อถึงตายวายชีวาหวังลูกช่วยปิดตาคาสิ้นใจก็ได้มาแล้ววันนี้ก็จึงมีได้เมื่อท่านได้ร่วมรับแล้วผ่านไปก็จึงได้การมีการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอันเรียกว่าทักษิณานุปาทานกิจก็เป็นการทำบุญพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อท่านมีเมื่อท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านต่อกรรมกิจของท่านดำรงวงศ์ตระกูลประพฤติตนให้เป็นคนควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศเพิ่นทำบุญอุทิศพ่อแม่เพราะฉะนั้นจึงได้จัดมีการบำเพ็ญบุญตามคติธรรมของวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธปัจจุบันได้อัญเชิญสรีระมาบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญบุญกุศลซึ่งก็มีโดยเฉพาะอย่างวันนี้ได้ก่อนหลายๆวันมาคุณแม่แสงมณีเมื่อมีครอบครัวกับคุณพ่อคุณทวีก็มีทายาทอยู่สองท่านนะมีลูกได้แก่คุณพ่อสันทัดกองจงรุ่นคุณพ่อสันทัดนั้นได้มาแต่งงานกับคุณแม่สุภัทราทองจงรุ่นและนอกจากนั้นก็มีลูกสาวหนึ่งคนหนึ่งก็คือคุณแม่บุตรสบงพอมาแต่งงานกับพ่อคุณพ่อพีชาก็เลยได้นามสกุลฉัตรรัตนคงนอกจากนั้นก็มีลูกเต้าระลาแทนมากมายหลายท่านอยู่ทั้งอยู่ในประเทศและนอกประเทศก็ได้จัดบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปาทานกุศลส่วนบุญส่วนกุศลเพื่อเพื่อผู้ทุกข์ผู้เพลินวันนี้ท่านเจ้าคุณสีบำเพ็ญมาสองวันแล้วมาสองครั้งแล้วแล้วก็นอกจากเอตาคือสถานที่นี้ว่าเราขอเชิญอัญเชิญสรีระของคุณแม่แสงมณีทองจรูนเอามาที่ศาลาบำเพ็ญบุญมันจะง่ายน้อยถ้าเอาไปไว้ที่บ้านมันเหมือนสะดวกรถลาผ่านไปผ่านมาอันตรายก็จึงได้เอาเข้ามาไว้ที่ศาลาบำเพ็ญอัญเชิญมาตั้งไว้ที่ศาลาบำเพ็ญบุญก็สะดวกดีนะตอนนี้ก็ท่านเจ้าคุณพระศรีสุนทรเจ้าคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์
พร้อมด้วยคณะแม่ชี